าธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระคุณปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกิสนาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบคำถามให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานและก็พระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอเจริญสุขเจริญพรแก่สาธุชนผู้สนใจในการเจริญจิตตภาวนาทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่5มกราคมนะครับผ่านล่วงเลยปีใหม่มา4วันก็เหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยปกติก็ต้องดูแลตัวเองอย่าป้องกันและป้องกันด้วยสติครับไม่ตื่นกลัวจนเกินไปแล้วแต่ก็ไม่ประมาทจะเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้เราได้แง่มุมได้แง่คิดว่าวิกฤตการภัยพิบัติต่างๆปัญหามากมายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขทำยังไงให้มันอยู่ได้ก็ต้องมีขันติมีสติพร้อมด้วยขันติความอดทนดีก็ยากลำบากฮะหลายคนก็ไม่มีงานทำบางคนก็ค้าขายขาดทุนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องสู้ฮะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องพบกับปัญหาอุปสรรคมากมายถ้าเราไม่มีหลักธรรมไม่มีวิหารธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันก็จะทุกข์มากเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโลกให้เป็นลาภเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่บ้านแล้วมาฝึกจิตทำใจดูอะไรที่มันเคยฟุ่มเฟือยอะไรที่เคยมันสะดวกสบายลองดูดิเราอยู่ได้ไหมเนี่ยก็เป็นการฝึกตนไปคิดในมุมในแง่ที่ดีเราก็จะมีกำลังใจอย่าไปคิดในแง่ที่มันโอ้ต้องได้เท่านั้นต้องมีอย่างนี้จะต้องสะดวกสบายเหมือนที่เคยเป็นมาเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อันนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสแล้วนะเราจะได้ฝึกฝนได้พัฒนาตัวเองดีอะไรที่มันบุงบำเลอวัตถุอะไรต่างๆว่าเราจะได้ประหยัดได้บ้างได้เซฟแล้วเราก็จะดูดิเราอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะฮะก็หลายคนก็ลำบากก็น่าเห็นใจเอาละก็หาทางออกที่ถูกต้องก็คือการฝึกฝนจิตใจแหละบางคนก็อาจจะก็ไปหาทางออกที่มันไม่ถูกต้องไปเขาเรียกว่า
ไปหาลาภหามงคลนอกพระศาสนาคนเราเนี่ยทุกคนนะอยากรวยอยากมีแต่พอไปทำอย่างนั้นนี่มันก็ไม่ได้ช่วยบางทีมันก็ช่วยแค่ทำให้มันสบายใจอุ่นใจอย่างปีนี้ปีฉลูใช่ไหมอาจารย์ครับปีฉลูครับปีวัวเหรอปีวัวฮะพอขึ้นปีเปลี่ยนปีเปลี่ยนรายทีเขาจะบอกปีชงชงกับอันนู้นชงกับอันนี้เนี่ยก็ต้องไปแก้อย่างนู้นแก้อย่างนี้เนี่ยจริงเนี่ยในหลักพระศาสนาเนี่ยการแก้กรรมหรือตัดกรรมหรือว่าหยุดกรรมเนี่ยพงให้หลักกว้างๆไว้อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นทางแห่งการออกจากหมดทุกข์สิ้นกรรมก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถตัดกรรมด้วยเขาเรียกว่าตัดผัสสะอายตนะเวลาตาก็ดีเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแม้แต่ขนาดจิตความนึกคิดนี่เขาเรียกว่าธรรมารมณ์มากระทบจิตใจเนี่ยเราตัดผัสสะเขาเรียกว่าตัดกรรมแล้วพออะไรเข้ามากระทบเนี่ยเราละได้วางเป็นเนี่ยกรรมก็ไม่ปรากฏมันไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาเราก็เป็นอยู่โดยธรรมชาติเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นกระทบรสก็สักแต่ว่ารสคือไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายจนมันก่อเกิดให้เกิดตัณหาเนี่ยกรรมมันพัฒนาขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเกิดกรรมเกิดการกระทําเกิดวิบากผลของการกระทําเรียกว่าภพชาติก็เวียนว่ายตายเกิดเราสามารถตัดได้เห็นรู้กระทบมาเขาเรียกจักขุนะเราได้เห็นจักขุวิญญาณพอกระทบอารมณ์อะไรแล้วเราละได้เห็นตามที่มันเป็นเนี่ยเรามีสติจับเอาไว้ปัญญาพิจารณาดูไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีเป็นคุณและเป็นโทษเป็นบุญและเป็นบาปมีประโยชน์ไหมต่อการมองต่อการศึกษาถ้ามองออกไปหรือว่าลิ้มรสได้กลิ่นก็ตามถ้าเรามองไปด้วยปัญญาด้วยการกระทำมันก็จะสิ่งที่รูปรสกลิ่นเสียงวัตถุกามทั้งหลายมันก็ไม่มีผลไม่มากระตุ้นให้กิเลสกามภายในงอกเงยหรือว่าเผยหน้าขึ้นมาเขาเรียกว่ามีอินทรีย์ที่เขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาเนี่ยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศกระทบปุ๊บรู้เลยพิจารณาได้เลยว่ารูปนั้นมันก่อให้เกิดอกุศลตัวไหนปรากฏขึ้นพอมองไปแล้วเกิดราคะรู้เลยเกิดปุ๊บดับเนี่ยละให้ได้ให้เร็วเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนเอาน้ำหยดลงกระทะร้อนๆเนี่ยหรือเจ้าเรากระพริบตาเนี่ยให้อารมณ์ตรงนั้นมันดับไปเพราะมันเป็นอกุศลเป็นบาปหูได้ยินเสียงอะไรที่มันพอแล้วกระทบแล้วทำให้จิตใจเรากระเพื่อมเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็ละเนี่ยก็เรียกมีอินทรีย์ภาวนาเนี่ยเนี่ยการตัดกรรมของพุทธศาสนาการแก้ปีชงมันอยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่ความไม่ประมาทการฝึกสติเวลาจะทำอะไรปุ๊บเรามีสติเราไม่ประมาทเนี่ยมันก็เรื่องราวปัญหาต่างๆมันก็น้อยลงหมดไปเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กได้มันอยู่ที่สติบางทีเราโดนคนด่าให้ร้ายนินทาเนี่ยบางทีจิตมันเศร้าหมองจิตมันเกิดโทสะมันเกิดพยาบาทความโกรธความไม่ชอบใจบางทีมันฝังเก็บไว้ในสัญญาความจำที่พอนึกทีไรก็โกรธนึกทีไรก็จิตใจก็ขุ่นมัวให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นให้มันดับไปเลยพอมันเกิดขึ้นละมันเกิดขึ้นละมันเนี่ยมันพอละได้จิตมันก็เบาอะไรที่มันยึดไว้ถือไว้มันก็หนักพอเราละได้วางเป็นมันก็เบาเพราะนั้นคนพุทธเนี่ยพระองค์ให้สิทธิ์ไว้แล้ว
สิทธิเสรีภาพการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนรวยคนจนฉลาดไม่ฉลาดเราได้สิทธิที่จะเข้าถึงอริยะชนอริยะบุคคลได้แต่หลายคนเนี่ยสละสิทธิ์บางคนก็เขาเรียกอะไรไม่ใช้สิทธิ์ก็ปล่อยอายุมากขึ้นเนี่ยปีใหม่ผ่านมาอายุมากขึ้นวันเวลาที่เราจะใช้สิทธิ์ในโลกนี้ยิ่งน้อยลงเพราะอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเหมาะควรกับการได้มรรคผลถ้าเราไปเกิดเป็นเทวราดาที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เคยได้ฟังหลักธรรมคำสอนเนี่ยเทวดาที่มันติดสุขอะฮะมันก็เพลิดเพลินอยู่ในที่ผสมบัติพอหมดพลังหมดกำลังปุ๊บก็ต้องกลับมาอีกบางทีก็ตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็พุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงมาอุบัติอยู่ที่เนี่ยมนุษย์ภพเนี่ยที่มนุษย์โลกเนี่ยก็เป็นเหมาะควรแก่การบรรลุธรรมเหมาะควรเนี่ยเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะนั้นทุกคนมีสิทธิ์หมดมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็จะเห็นนะฮะที่เขาเรียกร้องสิทธิ์กันหน้าดูเลยนะฮะวัดเราไม่มีครับได้ยินพระมาเล่าให้ฟังเหมือนเขาเรียกร้องสิทธิ์บอกพระก็ยังไปเรียกร้องกับเขาบอกให้เอาคิ้วคืนมาใช่ไหมมีอย่างนั้นไหมฮะวัดเราไม่มีครับ เป็นเรียกร้องกันเกินไปอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นเรื่องที่ไอ้ที่มีสาระกับไม่ใช้สิทธิ์กับวางเฉยกับละเลยสิทธิ์ที่ควรได้รับเนี่ยสิทธิ์ที่ไม่มีสาระก็เรียกร้องกันส่วนนี้ก็เรียกร้องสิทธิ์กันมากมายพอเรียกร้องนักเรียกร้องเนี่ยเพราะอยากไม่มีการกระทำเนี่ยการเรียกร้องพวกนี้มันก็จัดอยู่ในตัณหาความอยากได้อยากเสพมันตรงกันข้ามกับฉันทะก็อยากเหมือนกันแต่อยากทำอันนั้นอยากทำอยากกระทำอยากทำให้ดีขึ้นมีความเป็นความอยากเหมือนกันฝ่ายหนึ่งอยากเสพอยากได้ที่ตัวเองต้องการอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะทำให้มันดีขึ้นดังนั้นถ้าเราเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์เรานักปฏิบัติคนพุทธเนี่ยก็ต้องรู้เลยว่าอ๋อสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หนีไปในกฎนี้เลยแม้แต่การห้ารูปกับนามกายกับจิตเราก็อยู่ในระบบนี้มันเกิดขึ้นไอ้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันคงสภาพเดิมไม่ได้มันเสื่อมอยู่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ของมันในตัวไม่ใช่เพราะมีใจของไม่เป็นวัตถุสิ่งของตึกรามบ้านช่องมันเกิดขึ้นมามันมีขึ้นมามันก็ต้องผุพังแตกสลายเสื่อมไปถึงที่สุดก็ไม่มีใครบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นไปตามโดยธรรมชาติจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลแล้วเขาเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วดับไปเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เห็นหมดแล้วเนี่ยพระองค์จึงออกจากระบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าอสังขตธรรมเนี่ยไม่มีสังขารทั้งหลายที่ไม่มีปรุงแต่งกันให้วิญญาณมันเกิดขึ้นมาอีกเพราะท่านมีวิชาไม่ได้ครอบงำด้วยอวิชชาเนี่ยเราไม่ต้องมองไปข้างนอกเลยมองที่กายตัวเองเนี่ยเด็กๆ เป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงแล้วต่อไปเป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงกายเรายังควบคุมไม่ได้แต่เราก็ชอบไปให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ถูกใจเราก็โกรธตัวเราก็ยังบงการควบคุมไม่ได้ให้ใจเราอยู่กับที่ยังเป็นไปได้ยากงั้นจึงมีการฝึกฝนพระองค์บอกมนุษย์ที่จะประเสริฐได้เนี่ยด้วยการฝึกฝนด้วยการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้เห็น
สัจธรรมความจริงธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่ออังคารที่แล้วได้พูดถึงโพธิปักขิยธรรม37ข้อเนี่ย37ประการมาในธรรมะ7ชุดรวม37ประการเนี่ยได้กล่าววันนั้นกล่าวถึงตรงบทอะไรนะฮะอาจารย์จำได้ไหมฮะเดี๋ยวลองทบทวนดูนะลองทบทวนดูญาติโยมที่อังคารที่แล้วถ้าใครจำได้ลงส่งข้อความมาคุยกันโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยตามศัพท์แปลว่าธรรมฝ่ายเป็นธรรมะฝ่ายแห่งการถึงโพธิก็คือเข้าถึงการตรัสรู้ก็คือธรรมะที่เกื้อหนุนกันเป็นฝ่ายเดียวกันเพราะฝ่ายเดียวกันต้องช่วยเหลือกันเกื้อหนุนกันเพราะธรรมะเนี่ยมันเกื้อหนุนกันให้ถึงมรรคผลให้ถึงเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้ธรรมที่มี7ชุดก็เรียกว่ามีลองฟังดูมีสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เนี่ย7ชุดเนี้ยเป็นธรรมที่ฝ่ายเกื้อหนุนสนับสนุนกันเพื่อให้เข้าถึงความหลุดพ้นอย่างได้อธิบายไปแล้วเบื้องต้นเมื่ออังคารที่แล้วเพราะว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่พระศาสดาให้ความสำคัญมากเพราะพระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยเท่าที่หาพบที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยออกมี3แห่งแต่สมัยนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมพระองค์ใช้คำว่าอภิญญาเทสิตาธรรมที่พระองค์แสดงด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยธรรมะเทสิตาอภิญญาเทสิตาเนี่ยธรรมที่พระองค์ทรงแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งก็มีเนี่ยแหละ7ชุดนี้ครั้งหนึ่งพระองค์แสดงที่ก่อนปรินิพพาน3เดือนที่ป่ามหาวันใกล้เมืองกุสินาราฮะที่อุปทานศาลานะพระองค์ทรงให้พระอานนท์เนี่ยเรียกประชุมสงฆ์ทั้งเมืองเวสาลีมาประชุมกันแล้วพระองค์ก็ตัดนะธรรมะชุดนี้โดยบอกว่าพระองค์ว่าธรรมที่เราแสดงไว้แล้วด้วยอภิญญาเทสิตาเนี่ยขอให้เธอทั้งหลายจงศึกษาปฏิบัติเพื่อยังให้ธรรมจริยาก็คือทำให้ศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายแสดงว่าสำคัญมากให้ภิกษุศึกษาและปฏิบัติพระองค์แสดงตรงนี้แล้วพระองค์แสดงอวยธรรมสังขาราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นครั้งนี้ครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ทรงแสดงตอนก่อนปรินิพพานเขาเรียกว่าปัจฉิมโอวาทเนี่ยให้อย่าประมาทวันคืนล่วงไปเนี่ยอย่าได้ประมาทในสังขารทั้งหลายแต่พระองค์แสดงธรรมะชุดเนี่ยตอนที่พระองค์ปงอายุสังขารก่อนปรินิพพาน3เดือนเนี่ยที่ป่ามหาวันและอีกครั้งหนึ่งตัดที่เมืองของเจ้าสักยะก็เรียกเวทัญญะเจ้าสักยะเวทัญญาที่เมืองเวทัญญะเนี่ยก็ตัดคล้ายๆกันก็พิสุในครั้งนั้นเนี่ยปาลกพระมหาจุนทะเนี่ยเป็นน้องของพระสารีบุตรแล้วก็ได้เห็นนิคนนาคบุตรเนี่ยได้สัญญกรรมได้ถึงแก่กรรมไปพวกลูกศิษย์อะไรก็ถกเถียงกันว่าอาจารย์ได้แสดงธรรมไว้อย่างนี้อีกคนนึงก็บอกไม่ได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็เกิดแตกแยกกันสาวกของนิโคนนาตบุตรเนี่ยก็แตกกันมหาจุนทะก็ปาลกข้อนี้ก็เลยนำพระเถระเนี่ยไปกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าก็แสดงธรรมชุดนี้ให้ฟังแล้วก็บอกให้เธอจงทำสังคายนาก็คือร้อยกองแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงเพื่อยังศาสนาให้เจริญขึ้นก็เป็นประโยชน์กับหมู่ชนทั้งหลายเนี่ยเนี่ยพระองค์ตัดคำว่าสังคายนาครั้งนี้ครั้งหนึ่งแล้วต่อมาก็มีการสังคายนาที่ถ้ำอ๋อถ้ำถ้ำค
ูหาตาถ้ำอะไรนะฮะจำได้ไหมตรงเมืองที่เราเคยไปกันสัตบัญญัติคูหาใช่ไหมที่เขาจำไม่ค่อยได้นะเวก็ตอนนั้นมีพระมหากัสสปะเป็นประธานนะฮะมีพระอรหันต์500รูปเนี่ยมาทำกันสังฆนา100กองกันเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าสังฆนากันผิดๆนะฮะภาษาไทยสังฆนาเหมือนกับชำระสะสางไปแล้วใช่ไหมฮะเป็นการเป็นแบบเหมือนกับไม่ดีเลยไม่ดีเหมือนชำระสะสางสังฆนาในพระศาสนาก็คือเอามา100กองกันเอามาทำจัดเป็นหมวดหมู่เพราะสมัยก่อนเนี่ยเพราะก็จะใช้มุขปาฐะเนี่ยท่องจำกันยังไม่ได้ลงในบรรกระดาษใบลานก็เป็นมุขปาฐะต้องสืบต่อกันมาอย่างทางนี้ทางพระวินัยพระอุบาลีก็เลิศทางพระวินัยก็เกี่ยวกับเรื่องพระวินัยพระอานนท์กับพระสูตรเนี่ยมีครูบาอาจารย์องค์ท่านก็บอกว่าที่เกิดการสังฆนากันเนี่ยก็เพื่อให้ศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ไงก็ตามก็มีเสื่อมมันก็ตามการเวลาตามเหตุตามปัจจัยพอเนี่ยตัดอยู่2 3ที่อีกที่นึงก็เมืองเวสาลีเหมือนกันก็ลักษณะเดียวกันก็ตัดธรรมะชุดเนี่ย737ประการนี้เหมือนกันแต่ตอนนั้นยังใช้คำว่าอภิญญาเทศิตาแต่มีพระองค์ตัดเรื่องโพธิปักกิยธรรมเนี่ยแต่พระองค์ตัดธรรมะชุดเดียวแต่ก็อยู่ใน37นี่แหละก็เรียกว่าอินทรีย์5ก็เรียกว่าตัดเป็นโพธิปักกิยธรรมธรรมแห่งฝ่ายแห่งการตัดสรู้เนี่ยก็เรียกอินทรีย์5อินทรีย์5ก็มีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วก็มาในพระสูตรตรงนี้แล้วมาในอภิธรรมอีกแต่ยังไงก็ตามฮะในครูบาอาจารย์ชั้นหลังก็ท่านก็มารวบรวมมาไว้แล้วก็ใช้ชื่อคำว่าโพธิปักกิยธรรม37ประการก็ให้เข้าใจว่าเป็นชุดนี้เราอาจจะฟังดูว่ามันต้องรู้เข้าใจทั้ง37หรือเปล่าแต่ถ้าเราทำองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเอาองค์ใดเป็นนำหน้าเนี่ยเอาเริ่มต้นเนี่ยองค์ต่างๆก็ประชุมกันพร้อมก็มาด้วยกันหมดอย่างพอเราศรัทธามั่นเนี่ยในพระศาสดาในตถาคตในหลักธรรมคำสอนมันก็โยงไปถึงในพระรัตนตรัยก็โยงไปถึงกุศลธรรมทั้งหลายก็เป็นกุศลฝ่ายกุศลก็มีศรัทธาพอมีศรัทธามีความเชื่อมันก็เกิดวิริยะเกิดความเพียรขยันหมั่นเพียรพอมีความเพียรปุ๊บมันก็เข้าหลักเลยเพียรยังไงเนี่ยเจริญสติปัฏฐานหรือจะเอาทำข้อไหนขึ้นมาปฏิบัติเนี่ยมันก็เริ่มค้นคว้าเนี่ยธรรมวิจยะวิจัยเพ้นธรรมขึ้นมาพิจารณามันก็เกิดสมาธิเกิดปิติปัสสัทธิเนี่ยจิตมันก็เป็นอยู่ในองค์37ทั้งหมดเลยในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นอย่างชุดที่1เนี่ยเค้าเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยคำว่าสติก็เป็นการระลึกนะปัฏฐานคือฐานที่ตั้งของสติอนุปัสสนาคือตามเห็นตามรู้ดูเท่าทันก็ได้หนึ่งก็กายสติปัฏฐานมี4ก็กายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตนะแล้วก็ธรรมองค์ธรรมทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายกุศลและอกุศลเนี่ยธรรมทั้งปวงเราสามารถเอาสติตามรู้ดูเท่าทันในหลักของสติปัฏฐานเนี่ยมองตามเห็นตามที่มันเป็นมันจะมีองค์คุณสมบัติของสติปัฏฐานก็คือสติมาสัมปชาโนอาตาปีสติระลึกรู้สัมปชาโนก็คือสัมปชัญญะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญามีสติตามรู้เท่าทันกายเวทนาจิตตามที่มันเป็นด้วยปัญญามีสติระลึกจับเอาไว้เอาปัญญาพิจารณาตามที่มันเป็นอาตาปีก็เรียกว่าความเพียรเนี่ยก็มาแล้วมีความเพียรด้วยเนี่ยมีสติมีปัญญาประกอบไปด้วยเนี่ยคุณสมบัติของสติปัฏฐานเห็นตามที่มันเป็น
พูดย่อๆสั้นๆสี่ประฐานมีปุ๊บเนี่ยชุดที่สองอีกสี่ก็เรียกอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นี่มีฉันทะมีวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะคือความเชื่อความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราทำที่เราเป็นนะฮะฉันทะความยินดีพอใจเนี่ยในการกระทำในสิ่งที่เราจะทำมันตรงข้ามกับตัณหาฉันทะตัวนี้ตัณหานี่ฝ่ายเสพฝ่ายบริโภคฝ่ายรับฝ่ายจะเอาฝ่ายขอฝ่ายเรียกร้องแต่ฉันทะเนี่ยเป็นฝ่ายกระทำอยากกระทำอยากพัฒนาอยากจะทำให้มันดียิ่งขึ้นในทุกแง่ทุกมุมทั้งทางโลกและทางธรรมพออยากจะทำให้มันดีมันก็เกิดวิริยะเนี่ยฮะฉันทะวิริยะมีความเพียรมุ่งมั่นอาจหารแก้วกล้ามุ่งมั่นฝ่าฟันไม่ย่อท้อไม่ใช่แค่ความเพียรอย่างเดียววิริยะเนี่ยมันมุ่งมั่นเลยมันกล้าหารแก้วกล้าเลยวีระเหมือนกับตรงที่เราเอามาสับนะภาษาไทยวีรชนฮะผู้แก้วกล้าอาจหารวีระตัวนี้มันมีวีระมีจิตมีความเพียรจิตมันก็จดจ่อในตรงหน้าในแง่มุมในสิ่งที่เราทำวิมังสาก็คือทดลองชอบทดลองตรวจสอบนะพัฒนาแก้ไขวิมังสานี่ก็เรียกเป็นตัวปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นธรรมชุดนี้เป็นธรรมที่มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้าเรามีฉันทะแล้วในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นนะฮะเราเป็นปุถุชนคนคลองเรือนเราพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราทำที่เราเป็นเนี่ยโดยถูกต้องตรงธรรมแล้วมันก็จะมีวิริยะมีความอุตสาหะมีความมุ่งมั่นมุ่งไปจิตมันก็ไม่ไปไหนแล้วคอยจดจ่อตามดูนะจิตตาตัวเนี้ยคอยสอดส่องแล้วก็มันวิมังสาก็คอยแก้ไขคอยทดลองแง่มุมต่างๆทำให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นธรรมที่มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเนี่ยก็เรียกเจริญอิทธิบาท4แล้วก็สัมมาประธาน4สัมมาประธาน4เนี่ยแยกคือฝ่ายกุศลและอกุศลจำง่ายๆเพียรสัมมาประธานนี่คือความเพียรนั่นเองความเพียรไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มีขึ้นที่มีแล้วให้มันหมดไปเพียรให้มันหมดไปเพียรไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่มีนะไม่ให้มีขึ้นเพียรบาปอกุศลที่มีแล้วให้มันหมดไปเนี่ยแล้วก็เพียรทำกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นแล้วก็เพียรทำกุศลที่มีแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นนี่คือความเพียรเรียกว่าสัมมาประธาน4แล้วก็มีอินทรีย์5แล้วก็พละ5ชื่อหัวข้อต่างกันแต่องค์ธรรมทั้ง5เหมือนกันก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาทำไมองค์ธรรมเหมือนกันทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันเพราะว่าทำหน้าที่ต่างกันอินทรีย์เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายออกไปนะออกไปเขาเรียกว่าฝ่ายลุกฝ่ายลุกออกไปสู้กับบาปอกุศลอกุศลธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลุกออกไปประหัตประหารออกไปสู้แต่พละเนี่ยเหมือนเป็นฝ่ายรับตั้งมั่นถ้ามีบาปอกุศลไอ้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยตั้งรับมั่นคงมีพลังเป็นมีพละแยกกันระหว่างฝ่ายลุกกับฝ่ายรับทีนี้เรามาดูองค์ศรัทธาเนี่ยสำคัญศรัทธามีความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไปต่อได้แต่ถ้ามีความเชื่อที่ผิดมันไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเชื่อว่าเทพเจ้าเทวดาโดนบันดาลให้เราได้อย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เรามีความเชื่ออย่างนี้มันก็ไม่มีการกระทำแล้วก็รอคอยหรือมีความเชื่อว่าเหตุปัจจัตถุว่าเนี่ยเหมือนลัทธิหนึ่งเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอย่างนี้ก็มีมันก็ไม่ต้องมีถักการกระทำอะไรหรือลัทธิกรรมเก่าก็ดีเนี่ยเหตุอปัจจัตถุวาทเนี่ยหรือเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิกรรมเก่าเหตุอปัจจัตถุวาทไม่ใช่
บุพเพกตเหตุวาสเนี่ยลัทธิกรรมเก่าบุพเพกตเหตุวาสย่อว่าบุคคลจะได้สุขหรือทุกข์หรือไม่ได้สุขได้ทุกข์เพราะกรรมก็เลยมีการทรมานตัวเองให้หมดทุกข์สิ้นกรรมทรมานตัวเองสารพัดเพื่อจะได้ให้เขาถึงมรรคผลเนี่ยลัทธิกรรมเก่าเขามีความเชื่อผิดๆไอ้ความเชื่อผิดๆเนี่ยมันบางทีมันก็เป็นอันตรายมากเชื่อเพราะในยุคสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อในบางอย่างเนี่ยแล้วก็สามารถที่ไปทำร้ายคนที่ไม่เชื่ออย่างเราได้เขาไม่เชื่ออย่างเราสามารถที่จะไปทำร้ายไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาโดยที่ไม่ผิดที่ตัวเองคิดว่าไม่ผิดเพราะว่าไม่มีความเชื่ออย่างเราไอ้ความเชื่อนี้ก็สำคัญมันเป็นองค์เริ่มเลยว่ามีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราเชื่อในพระรัตนตรัยมันก็โยงไปสู่เชื่อในบุญกุศลเพราะว่าหลักธรรมคำสอนก็เพื่อให้เราเข้าถึงกุศลธรรมที่ดีๆในสิ่งที่ดีงามเราก็จะมีวิริยะตัวเนี้ยมุ่งมั่นพอเราทำไปมันก็มีสติสติตั้งมันจับไว้ได้มันก็เป็นอารมณ์เดียวสติก็เป็นสมาธิสมาธิก็หมายถึงอารมณ์ที่ตั้งมั่นอารมณ์เดียวไอ้ตัวสติเนี่ยถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือตัวสติต้องโยงกับสมาธิกับปัญญานี่แหละเพราะสติเหมือนตัวจับตัวดึงตัวล้างเอาไว้หรือมันผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีเรากระทบอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านไปเราก็ดึงเอาไว้เพื่อจะให้ปัญญาเนี่ยพิจารณาสิ่งนั้นหรือว่ามันล่วงไปแล้วเนี่ยมันไปบันทึกอยู่ในสัญญาความจำเราก็ใช้สติดึงขึ้นมาให้ปัญญาได้พิจารณาในอารมณ์นั้นๆเหมือนเราขณะที่เราทำสมาธิเราก็อาจจะนึกถึงองค์ธรรมหรือพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้มาใคร่ควรเนี่ยเขาเรียกมาให้ปัญญาพิจารณาในขณะที่เราภาวนาก็ได้เขาเรียกว่าตัวสติตัวเนี้ยสมาธิก็จิตที่ตั้งมั่นที่มันเป็นอารมณ์เดียวฮะสามารถที่กำหนดให้มันอยู่ที่ที่เราการให้อยู่ได้เหมือนจิตที่มันตั้งมั่นนะฮะมั่นคงมีพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาก็ดูแล้วก็ใช้ปัญญาให้รอบรู้อริยสัจรอบรู้สัจธรรมความจริงทั้งหลายรู้เหตุปัจจัยเรียกปฏิจจสมุปบาทเราใคร่ควรในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะองค์พละห้าก็เหมือนกันแต่ทีนี้มีแง่คิดมีแง่มองอีกมุมหนึ่งก็คือตอนเขาบอกอินทรีย์เขาเรียกอินทรียสมาสมานตาอินทรีย์ให้บ่มอินทรีย์ให้เสมอกันให้อินทรีย์เสมอกันหมายความว่าอินทรีย์ตัวเนี้ยถ้าศรัทธามากศรัทธาแรงเนี่ยโดยไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะงมงายมันก็เชื่อในสิ่งที่ไม่ฉลาดเรียกว่าไม่ถูกต้องไม่มีปัญญากำกับพระองค์จึงให้ปัญญาเนี่ยมาคุมศรัทธาหรือเอาศรัทธาเนี่ยเป็นเป้าหมายให้ปัญญาได้เดินได้ไปด้วยกันบางทีเรามีศรัทธามากไปไม่มีปัญญามันก็งมงายมันก็ไม่ฉลาดมีปัญญามากไปก็จับโจทย์ไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้แต่ถ้าเรามีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระศาสดาเนี่ยมันก็มีเป้าหมายศรัทธาก็เหมือนตัวเป้าหมายตัวจุดหมายหรือตัวตั้งให้ปัญญาได้เดินได้พิจารณาเนี่ยต้องแต่จะรู้ได้ยังไงก็ต้องมีสตินะสติต้องคอยจับเนี่ยคอยเป็นตัวประคองไว้ให้อินทรีย์เสมอกันเหมือนกับเรามีวิริยะมุ่งมั่นแก้วกล้าอาหารมุ่งไปข้างหน้าฝ่าฟันเนี่ยมันก็เหนื่อยบางทีมันก็ฟุ้งซ่านเราเพียรบางทีเรานั่งเราทำสมาธิเพียรบางทีมันฟุ้งไปเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องกลับมาเอาสมาธิเนี่ยมาตั้งมั่นสมาธิเหมือนตัวลังตัวดึงให้จิตมันสงบลงไม่ฟุ้งซ่านไม่เหนื่อยไม่เครียดจับลงมาคือเอาสติเนี่ยปรับสติลึกจับเอาไว้มันฟุ้งแล้วมันเริ่มเหมือนเราพิจารณาองค์ธรรมต่างๆเนี่ยบางทีมันวกวนเวียนไปมันฟุ้งเนี่ยเราก็ดึงกลับมาตั้งมั่นก่อน
มาสงบมาสงบแล้วเนี่ยเราก็เพียรต่อยันสมาธิมันก็มีโทษเหมือนกันก็พอเราเข้าสมาธิแล้วเนี่ยก็เรียกว่าขี้เกียจก่อนนั่งพอสมาธิมาพอมันสงบจิตมันตั้งมั่นมันก็เบาสบายมันก็ไม่อยากทำอะไรต่อมันก็เสวยสุขตรงนั้นเนี่ยสมาธิก็มีโทษเหมือนกันคราวนี้มาปรับให้เท่ากันก็เลยใช้วิริยะด้วยเพียรหน่อยอย่านิ่งอย่านอนเฉยเอามาเพียรเนี่ยปรับให้เท่ากันแล้วบ่มอินทรีย์พละก็เหมือนกันตั้งมั่นคอยรับเอาไว้นะมีอกุศลบาปอกุศลอะไรเข้ามาเนี่ยเรามีพละมีพลังนะคอยป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเข้ามาครอบงำจิตใจเราแล้วอินทรีย์5พละ5ก็องค์ธรรม5ข้อเหมือนกันคราวนี้มาพจน์7พจน์7ก็เริ่มด้วยสติธรรมวิจยะชื่อนี้ก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันธรรมวิจยะมีวิริยะมีความเพียรมีความเพียรแล้วก็เกิดปีติมีปัสสัทธิก็มีสมาธิแล้วก็มีอุเบกขา7ข้อก็เรียกว่าพจน์7ธรรมะก็ไหลลงไปเหมือนกันพอสติเนี่ยก็จะในสติปัฏฐานพอสติมีตามระลึกรู้แล้วมาเคว้นธรรมเค้าเรียกธรรมวิจยะเนี่ยคือวิจัยแหละภาษาไทยก็เรียกวิจัยใคร่ควรเคว้นธรรมนะที่เราเคยเล่าเรียนมาที่เราเคยศึกษามาเนี่ยเคว้นธรรมออกมาในขณะนั้นต่อออกมาเพื่อแก้ไขในอารมณ์ต่างๆที่มันปรากฏขึ้นที่มันมีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์หรือจิตที่มันมีกุศลมีโทสะอะไรเคลื่อนทำขึ้นมาแก้ไขพอมันทำได้ปุ๊บมันมีพอจัดองค์ธรรมนั้นได้มันจะมีความเพียรมีใช่แล้วเพียรกระทำพอเพียรไปโอ้เพียรถูกทางแล้วเราเพียรทำได้เนี่ยมันเกิดปีติเหมือนลักษณะที่เราทำสมาธิพอเราละนิวรณ์ได้เนี่ยมีปีติปุ๊บปีติความอิ่มใจเกิดขึ้นพอมีปีติปุ๊บเสวยจนพอแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัสสันธิคือโป่งโล่งเบาแล้วปัสสันธิไม่มีอะไรรบกวนจิตใจเนี่ยโป่งสบายแค่นี้พอโป่งสบายมันก็ตั้งมั่นนะเป็นสมาธิเนี่ยองค์ธรรมเนี่ยสอดคล้องกันไปในขณะที่เราภาวนาเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิปุ๊บพอทำได้จนสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอุเบกขาแล้วทีนี้ทำไล่มาตั้งแต่สติวิธรรมวิจยะวิริยะความเพียรมาปิติมาปัสสันธิสมาธิตั้งมั่นเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาตัวนี้เนี่ยแต่จริงๆก็แปลว่าเฉยนะฮะวางเฉยแต่คำว่าเฉยตรงนี้ก็ระวังพุทธเจ้าท่านบอกให้ระวังเพราะอุเบกขานี่มันมีทั้ง10อย่างเป็นฝ่ายกุศลก็แล้วก็หลักใหญ่ๆก็เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลแล้วกลางๆก็มีฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปนี่เรียกว่าอัญญานุเบกขาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นฝ่ายเหมือนเฉยเฉยไม่รู้ฮะไม่รู้ก็เลยเฉยอย่างเงี้ยเฉยโง่เฉยไม่ฉลาดอันนี้ก็ต้องระวังแต่เฉยในพจน์ชงเนี่ยเราใคร่ควรมาตั้งแต่สติธรรมวิจยะมันมีปัญญามาตลอดแล้วแปลง่ายๆก็คือจิตที่ลงตัวพูดง่ายๆลงตัวหมดแล้วองค์ธรรมต่างๆลงตัวหมดผ่อนคลายปล่อยวางได้ท่านบอกอย่างนี้เปรียบเทียบง่ายๆอุเบกขาตัวเนี้ยเหมือนกับสารถีผู้เจนจัดวันนั้นน่าจะพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์สารถีผู้เจนจัดเนี่ยครับเหมือนบังคับรถให้วิ่งไปเนี่ยเจนจัดม้าแต่ก่อนเป็นรถม้านะฮะม้าเนี่ยทำให้ม้าทางในรถมันเข้าทางแล้วม้าตัวนี้มันวิ่งช้าวิ่งแล้วให้วิ่งสม่ำเสมอพอรถเข้าทางได้แล้วเนี่ยสารถีผู้เจนจัดก็ผ่อนคลายปล่อยวางแล้วเนี่ยเขาเรียกอุเบกขาแบบนั้นคือลงตัวทุกอย่างลงตัวหมดแล้วก็ไม่หวาดระแวงเพราะคนขับนี่เจนจัดแล้วถ้าม้ามันจะวิ่งออกทางแค่กระตุกนิดเดียวมันก็กลับเข้ามาอย่างนี้ฮะเป็นผู้เจนจัดนี่จึงเป็นองค์ธรรมที่เป็นที่อยู่ของพระอริยะเจ้า
พระอรหันต์ทั้งหลายมีอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการหมดเบรกเวลาครึ่งแรกขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาท
หรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชสีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตรอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตรเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต
ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 ร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
ังนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับครับกิ๊บพูดถึงพ่อชงเจ็ดเนี่ยข้อเบรกขาข้อสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับจิตมันลงตัวแล้วฮะมันเป็นจิตของพระอริยเจ้าเป็นจิตของพระอรหันต์ที่ท่านลงตัวหมดแล้วเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าถ้าเสวยสุขก็สุขได้เต็มที่อย่างท่านเข้าฌานก็เข้าฌานไม่ใช่ปุถุชนเข้าฌานท่านมาสวยสุขในฌานได้เต็มที่เพราะไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านหวาดระแวงต้องห่างแคลงหรือสงสัยหรือทำอะไรต้องตื่นตระหนกแต่จิตของปุถุชนเนี่ยมันยังมีกิเลสมันยังเหมือนเข้าฌานไปแล้วมันก็ยังก็เป็นโลกียฌานไม่ใช่โลกุตระฌานงั้นจิตของที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันจิตที่ลงตัวแล้วเข้าใจเหตุการณ์ตั้งแต่เรามีสติมีวิริมีธรรมวิจยะเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาองค์อัตองค์ธรรมต่างๆไล่ขึ้นมาจนมีปิติมีปัสสันธิจิตผ่อนคลายแล้วจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจึงมาลงตัวที่อุเบกขาเหมือนสารถีผู้เจนจบอะครับเกิดอะไรขึ้นไม่หวั่นไหวละบังคับให้ตรงไปแนวทางได้นี่เรียกว่าพจน์ชงเจ็ดชื่อคล้ายๆกับก็แบบองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยพจน์ชงเจ็ดก็เหมือนกับธรรมฝ่ายแห่งการตรัสรู้ก็เรียกจะเป็นชุดของเขาชุดทั้งหมดเลย37โพธิปักขิยธรรมชุดสุดท้ายก็เรียกอริยมรรคมีองค์8ก็ได้สัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบเราจะรู้แล้วเห็นก็ได้เห็นระดับโลกียะก็เห็นบุญเห็นบาปเนี่ยใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เห็นแบบเป็นโลกุตระมันมีความสัมมาทิฏฐิที่เห็นตรงหรือว่าเห็นอริยสัจก็ดีเห็นธรรมะตามเหตุตามปัจจัยเรียกปฏิจจมีอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็เป็นฝ่ายของปัญญาพอมีความเห็นมีความคิดที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนเป็นต้นเนี่ยในขมาสังกปะก็มีออกมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเหมือนที่เขามาถือศีล8อยู่วัดเนี่ยเรียกว่าเนคขมะเนี่ยเนคขมะสังกปะก็ได้ดำริออกจากกามก็คือไม่ขึ้นอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงในกามคุณทั้งหลายมากินมื้อเดียวมาทานมื้อเดียวมาไม่ต้องประดับตกแต่งร่างกายคือชีวิตเป็นอยู่มีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกก็เรียกว่าเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอมิตรไม่ใช่อมิตรสุขสุขต้องประกอบด้วยอมิตรคนทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องมีอะไรเยอะๆไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีจะต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้มันก็เกิดพยาบาทมันก็เบียดเบียนกันนะฮะแย่งชิงกันก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายถ้าคนรู้จักละได้วางเป็นพอใจในสิ่งที่เองมีที่เองเป็นเนี่ยมันก็เบาขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่แค่วัตถุภายนอกมันขึ้นอยู่ที่เราฝึกฝนจิตใจสามารถละได้วางเป็นจิตใจมันก็เป็นมีความสุขได้สุขก็เป็นบุญนะฮะบุญก็เป็นชื่อหนึ่งของความสุขแหละจิตใจก็เป็นบุญแล้วมันก็ไม่คิดจะพยาบาทเบียดเบียนใครเนี่ยดำริจากการพยาบาทเบียดเบียนพอคิดดีมันก็ทำดีแล้วก็พูดดีมีสัมมาวาจาการกระทำสัมมากัมมันโตการกระทำที่ดีก็เรียกว่ามีศีลนั่นแหละฮะศีล5เป็นต้นสัมมาอาชีโวก็เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่คิด
ช่อโกงไม่เบียดเบียนเขาแม่ค้าบุตรค้ามนุษย์อะไรต่างนี้เป็นต้นมีอาชีพที่สุจริตเหมือนพระเนี่ยอาชีพพระก็คือบิณฑบาตนะหาเลี้ยงชีพด้วยปลายปีแข้งพระองค์บอกเดินบิณฑบาตอย่างนี้เป็นต้นพอคิดดีแล้วมันก็พูดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็มีสัมมาวายามะความเพียรเนี่ยความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างที่อธิบายไปแล้วเรื่องสติสมาธิความเพียรก็ประกอบเป็นเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการมี7ชุดตั้งแต่สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4เนี่ยชุด4มี4มี3ชุดแล้วก็ชุด5ก็มีอินทรีย์5พละ5เนี่ย2ชุดแล้วก็มีพชฌงค์7มรรคมีองค์8เนี่ยตอนนั้นพระองค์เรียกคําว่าอภิญญาเทศิตาธรรมที่พระองค์แสดงด้วยปัญญาอันยิ่งต่อมาในพระอรรถกถาชั้นหลังก็เลยมารวมกันเรียกว่าเป็นธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมแห่งไฟธรรมฝ่ายแห่งการตรัสรู้ก็เอื้ออำนวยช่วยกันแล้วองค์ไหนนำหน้าเนี่ยยังเอาอิทธิบาทเอาสติปัฏฐาน4นำหน้าเนี่ยองค์อื่นๆก็มาประกอบกันหมดแล้วมันเป็นแค่เขาเรียกว่ามรรคสมังคีหรือธรรมสามัคคีเนี่ยแค่สภาวะจิตเดียวเนี่ยมาประชุมกันก็ครบหมด37ดำเนินไปพร้อมกันได้หมดถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยทีละข้อซ้ำกันเนี่ย9แล้วก็ที่ลองมาไล่ดูตั้งแต่ฉันทะมี1ฉันทะมีจิตตะฉันทะจิตตะแล้วก็อุเบกขาบันอุเบกขามีที่มีองค์เดียวเนี่ยมีฉันทะมีจิตตะมีอุเบกขามีปัสสันธิมีปิติแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตเนี่ยสัมมากัมมันโตอาชีโว9องค์เนี่ยมาครั้งเดียวที่ซ้ำกันก็มีศรัทธานี่มี2ก็มาในอินทรีย์5กับพละ5เนี่ยศรัทธาเป็นมา2ก็เป็นเท่าไหร่ละ11มา2แล้วก็มาในปัญญาปัญญานี่มีในปัญญามา4มาในอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5พละ5ก็ตัวปัญญาอินทรีย์5พละ5พชฌงค์7แล้วก็มรรคมีองค์8มา4ฮะมา4มีปัญญาสมาธินะสมาธิก็มาที่ไหนบ้างก็มาในสมาธิว่าไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะจะซ้ำกันนะฮะจะซ้ำกันอย่างสติเนี่ยสตินี่มา8ก็คือในสติปัฏฐานนี่4แล้วสตินี่มา8 4แล้วก็มาอินทรีย์5พละ5พชฌงค์7กับมรรคมีองค์8เนี่ยสตินี่มา8แล้วก็มีวิริยะเนี่ยมา9เลยซ้ำกันวิริยะก็มาในสมัปปทาน4แล้วมาในอิทธิบาท4 1นะเป็น5แล้วแล้วก็มาในอินทรีย์5พละ5พชฌงค์7และมรรค8มี9ก็จะซ้ำกันที่ยิ่งถ้าไม่ซ้ำกันทั้งหมดเลยเนี่ยมี14ตัวเนี่ย14ตัวเนี้ยพอเราฝึกและพัฒนาไปมรรคก็รวมทั้ง37นั้นดูเหมือนเยอะดูมันยากแต่ถ้าเราปฏิบัติตั้งแต่ดูอานาปาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยพออานาปาทำสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเท่ากับเราตามที่พระองค์แสดงเอาไว้ในอัปปานสติสูตรเนี่ยอานาปานสติสูตรเนี่ยก็เรียกว่าครบองค์เลยถึงวิชาวิมุตติได้เลยเหมือนกันเรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยก็คือโยงกับสติปัฏฐานจำง่ายๆอานาปานสติ46ขั้นก็โยงกับสติปัฏฐาน4นี่แหละกายนะกาย4เวทนา4ก
จิต4กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอีก4 46เนี่ยเป็นขั้นของอนาปานก็เคยพูดไปแล้วในอังคารก่อนๆนู้นในเรื่องของอนาปานสติ16ขั้นเนี่ยพอเราทำอนาปานสติดีแล้วเนี่ยเท่ากับพระองค์ตรัสว่ายังทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ด้วยสติ3ด้วยบริบูรณ์เนี่ยดีแล้วเนี่ยทำให้พชฌงค์7เจริญบริบูรณ์ขึ้นด้วยเมื่อพชฌงค์7เจริญอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้ววิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นวิชาวิมุตติก็คือมรรคผลนั่นแหละก็ปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันเยอะแต่องค์ธรรมพระองค์สอดคล้องกันหมดไม่มีตรงไหนขัดแย้งกันเลยสอดคล้องเอื้อหนุนกันหมดเลยเพราะนั้นญาติโยมที่นับปฏิบัติเนี่ยเอาแค่ลมเนี่ยแหละดูลมเข้าลมออกเห็นสภาวะที่มันเกิดดับมันไม่เที่ยงยังไงเห็นองค์ธรรมต่างๆที่มันปรากฏขึ้นจิตขณะนั้นเป็นกุศลอกุศลมีราคะไม่มีราคะรู้จิตเห็นจิตตัวเองว่าอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นเนี่ยใครควรในธรรมทั้งเป็นกุศลและอกุศลที่มันปรากฏขึ้นทั้งเป็นอารมณ์ของทั้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตและอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นเห็นตามที่มันเป็นโดยใช้อนาปานสติเนี่ยเป็นองค์กำหนดเอาไว้มาจาก Facebook ครับเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตครับถามมาว่าอาจารย์ว่ามีคำถามอะไรนะครับอาจารย์ชัยชนะมีคำถามครับมาจาก Facebook ครับผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับถามมาว่าฆ่าตัวตายบาปไหมครับครับถามว่าฆ่าตัวตายบาปไหมถ้าเราอยู่ในศีล5เนี่ยปานาติบาปมันก็บาปอยู่แล้วฮะเป็นภาคไม่ว่ากายเขาหรือกายเรามันก็เป็นการกระทำที่ก็เป็นการกระทำที่เป็นอกุศลเคยอ่านที่จำไม่ผิดในพระสูตรเคยมีพระที่ท่านฆ่าตัวตายท่านเรียกว่าท่านปฏิบัติแล้วว่าเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยท่านพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วทำสำเร็จด้วยแล้วก็มีพระมาถามถ้าผมลองถามเดี๋ยวคำถามนี้ลองให้พระอาจารย์กิจลองดูพระอาจารย์กิจจะจำได้นะผมจำไม่ผิดว่าท่านเคยพูดเรื่องนี้พอฆ่าตัวตายแต่สภาวะจิตตอนขณะที่ท่านจะตายเนี่ยท่านระลึกได้ในธรรมะของท่านเนี่ยจิตขณะที่จะแตกดับจิตท่านไม่เศร้าหมองตรงนี้ก็น่าคิดจิตไม่เศร้าหมองเนี่ยก็จิตหลุดพ้นเลยจิตแค่จิตเดียวสภาวะตรงนั้นแต่ไอ้ตอนคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยจิตมันต้องไม่ดีใช่ไหมฮะมันถึงทำร้ายตัวเองได้เนี่ยมันคนซึมเศร้าเนี่ยจิตมันหมกมุ่นกุ้มคิดอยู่ในเรื่องที่มันข้ามไม่ได้มันแก้ไม่ได้จนทำอะไรไม่ได้ต้องทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยจิตเศร้าหมองมันก็ไปในที่ไม่ดีก็เรียกว่าจิตเตเนี่ยสังกัลิเถทุกติปาติกังขาก็ไปในทุกติในภพภูมิที่ไม่ดีมันก็เป็นอกุศลแต่ขนาดจิตที่พลิกเนี่ยบางทีมันพลิกนิดเดียวเนี่ยมันปล่อยได้วางได้เนี่ยจิตมันใสขึ้นมาเนี่ยมันก็ข้ามอารมณ์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่สภาวะจิตเดียวจิตขณะนั้นที่เราผูกติดกับอารมณ์อะไรมันไปสร้างภพสร้างเหตุตรงนั้นเนี่ยมันก็ไปตรงนั้นแหละถ้าเราอิสระเราปล่อยได้ก็พ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกนะฮะฝึกให้จิตเนี่ยอยู่ในที่ที่เราต้องการให้อยู่ฝึกใช้อารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องละเครื่องปล่อยวางอย่างขณะที่เราภาวนาเราใช้อะไรเป็นอารมณ์ก็คืออานาปานสติมีสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกลมก็จัดว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติก็ได้เอากายเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งออกฟุ้งซ่านให้มันมาอยู่ที่ปัจจุบันกายเห็นไหมจะกอดมากำหนดที่ดินกายดินเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังก็ได้เห็นอาการกายตามที่มันเป็นเพราะนั้นถามว่าบาปไหมก็บาปถ้าเรามองในแง่เนี่ยคนที่เรารักมีอยู่คิดดูเราจากไปแล้วคนที่รักเราจะเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนยิ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วลูกมาทำอย่างเงี้ยโอ้โหแทบใจแทบขาดทำไมไม่มาคุยกันก่อนทำไมท่านก็จะคิดหาเหตุผลอยู่อย่างนั้นหมกมุ่นท่านจิตใจท่านก็เศร้าหมองแต่โยมที่มีภาวะแบบนั้นเนี่ยก็ขอให้มันเป็นเหตุเนี่ยเป็นกรรมมันมีเหตุมีผลของมันเพราะในอดีตชาติเขาเคยทำกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยแก้ปัญหายังไม่ได้เนี่ยแล้วมาทำร้ายตัวเองจิตมันก็ยังมีปัญหาอยู่ตรงนั้น
พอเกิดมาพบนี้มันก็ต้องตกอารมณ์ตรงนั้นอีกแล้วไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทุกคนอย่าท้ออย่าถอยอย่าทำร้ายตัวเองอย่าไปหาทางออกที่ผิดๆให้ดูเนี่ยให้สำรวจจิตตัวเองอย่าให้เศร้าหมองเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการเสียชีวิตโดยการฆ่าตัวตายเนี่ยยอดเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับทุกปีฮะแม้แต่คนใกล้ตัวเราเองเนี่ยก็ยังมีการทำร้ายฆ่าตัวตายก็มีแล้วเนี่ยมันทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเองฮะตามเหตุตามปัจจัยคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปอย่าได้ให้จิตเศร้าหมองอย่าไปนึกถึงเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นดับเดี๋ยวมันก็ดับไปเอาปัจจุบันดีกว่าเอาตัวเองเนี่ยเอารักษาจิตรักษาใจตัวเองเนี่ยให้เข้มแข็งให้จิตใจเบิกบานไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สู้ได้รักษาใจตัวเองด้วยการภาวนาเนี่ยแหละพัฒนาใจตัวเองภาวนาจิตใจให้ตัวเองให้เข้มแข็งก็บางอย่างมันแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้อย่างที่บอกอยู่เสมอแก้ได้ที่ใจตัวเองอ๋อเหมือนเด็กๆอ่ะเราเคยร้องไห้ไม่มีใครไม่เคยร้องไห้โดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมโดนแม่ดุแม่ตีอย่างเงี้ยสภาวะตรงนั้นถ้าเราย้อนไปดูมันกดดันมันบีบคั้นจิตใจจนต้องร้องไห้ออกมาเสียใจเนี่ยพอเราโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยระยะเวลาผ่านไปเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องเด็กๆโดนแย่งขนมเนี่ยขนาดนี้เหมือนกันเนี่ยเราจะพบกับปัญหาเนี่ยพัดพ่ายจากคนที่เรารักเนี่ยแล้วก็เกิดวิกฤตการปัญหาทุกข์เหลือเกินเนี่ยถ้าเราพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยโดยใช้จิตโดยใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ต้องรอเวลาเป็นปีๆถึงจะหมดทุกข์ไปมันก็ดับได้เลยเหมือนใจเราดูสูงขึ้นนะฮะเหมือนเราโตขึ้นเนี่ยจิตใจเราโตขึ้นมันน้องย้อนไปเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเด็กๆถูกแกล้งขนมโอ้แม้แต่เราอกหักผิดหวังไม่ประสบผลสำเร็จอะไรอ๋อมันก็เรื่องเด็กๆอยากได้ขนมมันไม่ได้ดั่งใจมันก็ร้องไห้เสียใจเพราะนั้นพวกเราไปยึดนะครับสภาวะตรงนั้นมันไปยึดอารมณ์ตรงนั้นความไปยึดไปผูกติดกับอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเราถ้าเราสร้างภพและใจเราเศร้าหมองพอเศร้าหมองเราสร้างภพเราสร้างสถานที่ไว้แล้วนี่จิตเราผูกกับอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าก้อนกายแตกดับไปสภาวะตรงนั้นมันก็ไปอยู่ตรงนั้นจิตมันก็เป็นชาติขึ้นมาพอเราสร้างภพที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าผืนนาเลวมันก็ไปอยู่ตรงนั้นในภพภูมิที่เลวที่ไม่ดีเพราะนั้นอย่าสร้างภพแบบนี้ทุกคนถ้าจิตใจเรารู้สึกมันหดหู่เศร้าหมองต้องปรับต้องพลิกอารมณ์ตรงนั้นกลับมาสิ่งดีๆมีเยอะรอบตัวเราเนี่ยคนที่เรารักนะคนสิ่งที่เราต้องทำวันนั้นพวกเรามีสิทธิ์แล้วเราได้สิทธิ์มาเป็นอัตภาพมนุษย์เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานดับทุกข์แก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะปีชงปีอะไรก็ตามเนี่ยตัดกรรมตัวเองได้เลยแก้กรรมด้วยมรรควิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดอายตนะผัสสะกระทบเวทนายินดีชอบใจอย่าให้มันเกิดตัณหาเกิดความอยากอย่าให้จิตมันกระเพื่อมรู้จักละได้วางเป็นแล้วเราตัดกรรมแล้วตรงนั้นแล้วยิ่งเดินตามทางมรรคศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนก็เอาทานนำหน้าและอยู่ในสังคมหมู่ชนมากเนี่ยรู้จักการให้หรือการเสียสละแบ่งปันกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีการให้มีการให้อภัยกันอย่างเงี้ยก็อยู่สังคมก็พออยู่กันได้แล้วยังมีศีลห้าเติมเข้าอีกไม่พยาบาทเบียดเบียนไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยการกระทำทางวาจาทางกายเนี่ยสังคมก็ยิ่งอยู่ได้ดีอีกแต่มันก็ยังต้องหาอยู่หากินแย่งชิงอะไรกันเนี่ยพระองค์ก็บอกความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่นะพระองค์ก็ให้ภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาเหมือนที่เราฝึกกันนี่แหละดูลมเข้าลมออกคือภาวนาก็เพื่อให้รู้จิตเห็นใจตัวเองขณะที่มันโลภที่มันโทสะราคะมันเกิดเนี่ยทำไงให้มันน้อยลงหมดไปภาวนาให้รู้จิตรู้ใจตัวเองนั่นแหละเหมือนโบราณท่านบอกเอาไว้สวัสดิ์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราสร้างดิสร้างเหตุสร้างการกระทำของเราสร้างภพสร้างชาติเราได้เนี่ยชาตินี้เราเกิดมาแล้วเนี่ยเรากำหนดได้เราใช้สิทธิ์ของเราได้นี่แหละสิทธิ์ที่เราควรได้เราไม่ทำเรามาละเลยสิทธิ์ที่ควรได้ของเราเพราะนั้นพวกเรามาใช้สิทธิ์กันแนะนำชักชวนนะให้ใช้สิทธิ์กันในการเนี่ยเข้าถึงธรรม
ด้วยมรรควิธีของพระองค์มีเทคนิคมีอุบายมากมายครูบาอาจารย์เนี่ยมีให้ไว้โอ้โหมากมายให้เราเลือกให้ถูกกับจริตนิสัยนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยโอ้โหเก่งๆทั้งนั้นลองดูถ้าไม่ได้เราก็ดูศึกษาดูสิในตำรับตำราก็มีเทพธรรมะอะไรก็มากมายอย่างคนต่างประเทศเนี่ยที่วัดก็มีพระมาเนี่ยบวชต่างประเทศเนี่ยมีทั้ง 5-6 องค์เนี่ยก็สนใจเขาก็หาเครื่องอยู่หาเครื่องอยู่ของใจเขาอยู่ทางตะวันตกเนี่ยเขาไปทางนู้นเนี่ยเทคโนโลยีเขาสะดวกสบายมากมายแต่เขาก็ไม่เห็นมีความสุขเขาก็มาหาความสุขจากเราเนี่ยแหละเนี่ยมาบวชกันคนหนึ่งบวชตั้งเป็น10ปีก็มี5ปีมีอเมริกันเนี่ยอเมริกัน1เยอรมันเนี่ย3มีมาจากเป็นเชื้อชาติจีนนะฮะแต่เขาเป็นสัญชาติแคนาดา1แล้วจะรอบวชตอนนี้เป็นเนนอยู่องค์หนึ่งเป็นเนนรัสเซียเป็นเนนเนี่ยให้รอบวชพระอยู่แล้วก็มีพระขาวมาจากอเมริกันอีกคนหนึ่งเป็นพระขาวอยู่ก็ฝึกฝนอยู่ก็รอบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วพวกเราชาวพุทธนะครับคำถามต่อมาก็อย่าเสียสิทธิ์ตรงนี้เรียนปทุมธานีครับถามมาว่าแก้กรรมด้วยตัวเองได้ไหมครับได้หรือเปล่าครับได้หรือเปล่าอ๋อนี่ก็ตอบไปแล้วเนาะยอมจำเนียงเพิ่งมาฟังเหรอก็นั่นแหละแก้กรรมได้สิฮะพุทธเจ้าได้มรรควิธีไว้แล้วถ้าที่ที่พระองค์บอกว่าเป็นอริยะอัตถังคิกมรรคนะฮะหรือกรรมนิโรธทักษามินีปฏิปทาเนี่ยเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมก็คือมรรคมีองค์8ถ้าพูดสั้นๆคือศีลสมาธิปัญญาหรือพูดให้สั้นลงมาอีกก็คือสมถะวิปัสสนาเนี่ยฮะหรือที่พระองค์บอกว่าหนึ่งเดียวเลยก็คือรวมทั้งหมดก็คืออานาปานสติเนี่ยแก้กรรมได้ตัดกรรมได้หยุดกรรมได้ระงับกรรมได้เลยและยิ่งถ้าเรามีอินทรีย์ภาวนาเนี่ยดับตรงนั้นเลยเฉพาะหน้าเลยพอตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยโยมโดยธรรมชาติเนี่ยพอเรามองออกไปหรือเอายกตัวอย่างทานอาหารเนี่ยง่ายพอเราทานอาหารพอเปรี้ยวหวานมันเค็มมันออกรสเนี่ยมันจะเกิดความยินดีชอบใจมันเหมือนกับมันสบายมันอร่อยอ่ะมันชอบอ่ะอันนี้โดยสัญชาตญาณมีเหมือนกันหมดสัตว์ก็มีมันชอบแต่ทีนี้พอมันเข้าไปเนี่ยโดยอาการนิดเดียวเนี่ยมันจะเกิดเวทนาโดยสัญชาตญาณเนี่ยพอมันพลิกนิดเดียวมันกลายเป็นตัณหาความอยากเลยถ้าเราไม่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าลิ้มรสเนี่ยมันจะเกิดพัฒนาขึ้นไปเป็นตัณหาทีนี้เนี่ยเป็นฝ่ายกระทำและตัณหาเนี่ยขนขวายอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วความอยากขึ้นมาเป็นกามตัณหาเลยแต่ถ้าโดยเวทนาโดยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดโดยปกติแต่ถ้าเรารู้ว่าอร่อยแล้วเฉยเรารู้ว่ามันมันดีนะเหมือนเรานั่งสบายสบายรู้สึกมันสบายเนี่ยก็เป็นสุขเวทนาแต่ถ้าเราผูกติดอารมณ์ตรงนั้นเรายึดมันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นตัณหาแล้วนิดเดียวเป็นฝ่ายรับกับฝ่ายกระทำจำง่ายๆเพราะฉะนั้นพอเราเห็นรูปหูยินเสียงพระองค์จะสักแต่ว่าสักแต่ว่านี่ไม่ใช่แบบมันดูค่อนข้างเหมือนกับไม่ปล่อยวางเหมือนกับไม่เอาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่รู้แล้วก็เฉยเนี่ยเรารู้แล้วมันจะไม่ให้มันเกิดตัณหานะความผูกติดยึดไข่ในอารมณ์ตรงนั้นเห็นแต่สักว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่างนี้เท่ากับเราตัดกรรมแล้วมันก็ตัดห่วงลูกโซ่ที่มันไม่มันหมุนลงไปถ้าเกิดตัณหาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอุปทานยึดมั่นเข้ามาอีกเกิดอุปทานเกิดเขาเรียกว่าเกิดภพก็คือวิบากเนี่ยกรรมมันดำเนินออกไปวิบากกรรมก็คือการกระทำทุกการกระทำนั่นแหละเราสร้างภพเราสร้างสถานที่ไว้แล้วพอมีสถานที่มันก็มีวิบากคือผลของมันก็เป็นกรรมนั่นแหละมันก็งอกเงยสถานที่
นะมีผลของมันก็เป็นชาติภพชาติปรากฏเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนเนี่ยทั้งหมดก็คือขันธ์5นี่แหละอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์เพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นการตัดกรรมก็คืออย่างนี้โยมอินทรีย์ภาวนาเนี่ยกระพริบตาปุ๊บให้อารมณ์ตรงนั้นมันดับตัดกรรมแล้วเหมือนเขาด่าเราเนี่ยเขาอ้าปากเราเห็นแล้วเกิดพอเขาด่าเสร็จก็หุบปากดับเห็นความเกิดดับตรงนั้นไม่ผลไม่ออกมาทางจิตใจเพราะว่าด่าปุ๊บเราโกรธนี่เสร็จแล้วเราโกรธแล้วอยากจะตอบโต้เนี่ยเสร็จแล้วนี่เราตกเป็นกรรมแล้วถ้าเราตัดกรรมปุ๊บเราปล่อยเลยเราปล่อยเห็นแต่ความเกิดดับเหมือนมันเขาอ้าปากด่าเรานินทาเราเกิดพอเขาหูปากมันก็ดับก็เห็นความเกิดดับตรงนั้นนี่คือแก้กรรมนะแล้วก็เริ่มเดินตามทางมรรคก็ยิ่งหมดกรรมเลยทีนี้ครับถามว่าถ้าทำบุญมากๆวิบากกรรมจะลดหรือไม่ครับวิบากกรรมจะลดหรือไม่ก็ต้องดูด้วยว่าทำบุญแบบไหนใช่ไหมฮะถ้าเราบุญกิริยาวัตถุแค่3พอเนี่ยจุดประสงค์ของการบุญเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยมีการให้ทานพระองค์ก็บอกให้ลดละไอ้ความตณีนี่ความหวงกั้นมาภายในจิตใจความโลภนั่นแหละบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลงับพฤติกรรมตัวเองไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาบุญสำเร็จด้วยการภาวนาพัฒนาใจตัวเองไม่หลงไปในโลกกระทำทั้งหลายถ้าเราเอาบุญแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำบุญมากๆก็หมดถ้าทำบุญมากๆวิบากกรรมก็หมดกรรมได้หรือไม่ครับใช่ไหมเขาถามว่าไงนะฮะแก้กรรมทำบุญมากลดหรือไม่ครับลดนะฮะถ้าเราเข้าใจบุญถูกต้องเนี่ยกรรมลดแล้วก็หมดไปได้เหมือนเรามีน้ำเสียอยู่ในตุ่มเนี่ยน้ำเสียอยู่เหมือนเราหยดหมึกลงไปเนี่ยในตุ่มเนี่ยแล้วเราก็เอาน้ำดีใส่ลงไปเรื่อยๆทำบุญไปเรื่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยวัตถุทานไม่มีเอารักษาศีลและรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครเนี่ยด้วยศีลเราทำอยู่เสมอรู้จักภาวนาลดละไอความโลภโกรธหลงรู้จักปล่อยวางอะไรได้เนี่ยทำให้จิตใจเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจิตที่มันสงบที่มันไม่มีอะไรรบกวนจิตมันเบามันโปร่งเนี่ยจิตก็เป็นกุศลทำบ่อยๆเหมือนเราเติมน้ำใส่ตุ่มน้ำขาวน้ำสะอาดใส่ลงไปมันก็เจือจางถ้ามองถ้าไม่เห็นเลยว่าไอบาปอกุศลไอวิบากกรรมที่เราเคยทำมาเนี่ยมันเบาบางแทบไม่มีผลเลยยิ่งทำมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมองแทบไม่เห็นเลยอันนี้เปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรมให้เห็นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นจิตใจเราก็เหมือนกันพอเราคุ้นเคยเราผูกติดกับอารมณ์อะไรบ่อยๆที่เป็นกุศลที่เราทำอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปคิดไปถึงไอ้วิบากกรรมหรือว่าผลของกรรมที่ในอดีตชาติที่มันจะเป็นมาเพราะปัจจุบันนี้เราดีแล้วใจเราฝึกฝนด้วยเป็นบุญแล้วเนี่ยจิตตรงนี้ดีเราจะไปอยู่ไหนมันก็ดีเราอยู่ที่บ้านดีเราออกนอกบ้านเราจะไปต่างจังหวัดมันก็เป็นจิตดวงนี้อยู่ที่ไหนมันก็ดีรักษาจิตของเราให้ดีให้เป็นบุญก็ต้องปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยวิบากกรรมเพราะเราไม่รู้เลยในอดีตชาติเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาแบบไหนอยู่ๆเดี๋ยวมันก็ผลส่งออกมาเดี๋ยวก็เกิดอุปสรรคบ้างอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุทั้งนั้นฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆพระเจ้าท่านบอกมันมีเหตุมีผลของมันเพราะนั้นเราสร้างเหตุให้ดีได้โยมนะก็ตอบงั้นก็ได้ถ้าโยมรู้คำว่าบุญแล้วเนี่ยไอ้วิบากกรรมก็เบาได้หมดไปจันใช่ไหมมีอะไรเสริมไหมไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับมีแต่คำถามมาจากโยมจันเพ็ญจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าดับโกรธ
ดับโกรธเกลียดด้วยการเจริญเมตตาทำได้อย่างไรครับดับโกรธเกลียดด้วยดับโกรธเกลียดด้วยการเจริญเมตตาทำได้อย่างไรครับข้อแรกเลยต้องมีสติก่อนให้เห็นความโกรธก่อนให้เห็นความเกลียดก่อนมีสติแล้วจับเอาไว้ให้ได้เนี่ยแล้วก็รู้เลยรู้โทษของมันโกรธเป็นยังไงโทษให้เห็นโทษมันนะฮะโกรธเกลียดมันเป็นพยาบาทที่ผูกอารมณ์ผูกติดยึดกับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงเขาจะถึงเราจะผิดนะฮะเราทำไม่ถูกเขาดูเขาด่าบางทีเราก็ไปโกรธนะบางคนเนี่ยมันใจเหมือนกับใจแคบใจไม่กว้างอ่ะเอามานะอธิษฐานของตัวเองเป็นหลักไม่เปิดกว้างมันก็โกรธเขาได้ทั้งที่เขาพูดแนะนำในทางที่ถูกต้องทางที่ดีงามก็ยังไปโกรธเขาอีกภาษาอะไรกับทำที่บางทีเราไม่ได้ทำเลยแต่เขาก็มาว่าเราไอ้อย่างนั้นยิ่งไม่น่าโกรธใหญ่ก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาว่าจะไปโกรธไปเกลียดเขาทำไมเพราะมีสติจับเอาไว้นะแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยพรหมวิหารก็คือเห็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอีกหน่อยเขาก็ตายจากเราแล้วเจริญเมตตาจิตปรารถนาดีต่อเขาแต่โกรธมาอยู่ในใจเราต้องดับในใจเพียรละอย่าให้มันค้างคาก็ต้องภาวนาแหละมาสรุปลงก็ต้องที่การปฏิบัติเนี่ยเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นถ้ามีสติจับเอาไว้ได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเข้าทางแล้วแต่บางทีโกรธไม่รู้เลยฮะโลภไม่เห็นเลยทำไปโดยอารมณ์ล้วนๆไม่มีสติยับยั้งสนองกิเลสตัณหาความโลภความโกรธของตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าเราสติจับเอาไว้แล้วเนี่ยอ๋อรู้มันไม่รู้แล้วเห็นมันแล้วให้ปัญญาพิจารณาแล้วก็เจริญเมตตาแผ่เมตตาให้เขาเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดไม่พยาบาทจึงสอนเนี่ยองค์สอนก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยอธิษฐานตัวเองเนี่ยจะละกามพยาบาทเบียดเบียนดำริอยู่เรื่อยๆแล้วก็หลับเหมือนกับเราเจริญเมตตาเราจะไม่ละกามความยินดีชอบใจไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงเราจะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตั้งจิตตรงนั้นแล้วก็นอนแผ่เมตตาอย่างเงี้ยทำเงี้ยทุกวันทุกวันพออารมณ์ที่มันในสัญญาเนี่ยเหมือนกับเขาด่าเราเขาทำให้เราโกรธทำให้เรารู้สึกพยาบาทเขาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเราก็ละซะมันเป็นอกุศลทำบ่อยๆฮะต้องทำบ่อยๆนะโยมนะลดตัวตนตัวเองก็อีกหน่อยเดี๋ยวก็แก่ก็เจ็บก็ตายแล้วจะมาโกรธกันเกลียดกันพยาบาทกันทำไมจะเอาชนะกันไปแล้วก็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ใช่พุทธบุตรพุทธสาวิกาของพระศาสดาแล้วก็เป็นของมารไปต้องภาวนานะภาวนาโยมรู้จิตเห็นใจตัวเองอ่ะใช้ได้แล้วเนี่ยรู้ว่ามีโกรธมีพยาบาทเนี่ยดีแล้วแล้วคราวนี้ก็เพียรละพอมันเกิดปุ๊บก็ดับมันเกิดปุ๊บก็ดับมันทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จางหายไปนะเราก็ทำอย่างนี้แหละเราก็ทำอย่างนี้พอมันเวลาภาวนาบางทีมันอดีตนะฮะมันเป็นมารเหมือนกันมันเป็นแบบมันเป็นสัญญาฮะสัญญาที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอ๋อเห็นปุ๊บเราละเลยบางทีมันเกิดปุ๊บในจิตมันก็เพิ่มร้อนเลยเฮ้ยไม่เอาละไปก็ดูลมเข้าดูลมออกทำบ่อยๆมันก็ไอ้ที่มันเข้ามาหนักๆแรงๆมันก็ค่อยๆอ่อนกำลังเพราะเราฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไม่ประสงค์จะออกนามจากจังหวัดปทุมธานีครับถามมาว่าดูข่าวมีแต่คนฆ่ากันตายและบ่อนการพนันเยอะมากๆจะมีวิธีอะไรที่จะบอกให้กับลูกหลานเราอยู่ห่างๆครับถามมาแค่นี้ครับสังคมอะนะฮะทุกคนเรามันไม่มีศีลมีธรรมไม่เข้ามาฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมจะบอกลูกหลานก็ต้องให้เข้าใกล้ฮะให้เข้าใกล้หลักธรรมให้เข้าใกล้
เอาให้ค่ายปิยชนนะให้เอากัลยาณมิตรที่เขาฝนขวายถูกที่เขาประพฤติปฏิบัติทำกันโยมก็ต้องชักจูงให้เข้าใกล้แต่ในเบื้องต้นเลยเราต้องเป็นแบบให้เขาในการปฏิบัติเราพูดมีเหตุมีผลเราเป็นคนเยือกเย็นใจเย็นพูดมีสาระอย่างเงี้ยลูกหลานเด็กๆมันก็ตามวัยอะฮะมันก็ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากทำนู่นนี่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องค่อยๆแนะนำเขาอย่างวัดสังฆทานก็มีโครงการอย่างนี้นะฮะมาฝึกเด็กฝึกวัยรุ่นเนี่ยให้รู้ให้รู้หลักเรียกว่าเนนบวชเนนพระฤดูร้อนปีที่แล้วก็โควิดปีนี้สงสัยจะโควิดอีกแล้วมั้งฮะปีนี้สงสัยจะไม่ได้จัดอีกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็วางแบบเอาไว้จัดมาโอ้โห30กว่าปีแล้วฮะเนนฤดูร้อนเนี่ยบวชกันที400-500รูปเนี่ยก็เอาเด็กเนี่ยมาฝึกให้มีวินัยแล้วก็เข้าหลักธรรมรู้จักความกตัญญูเนี่ยพอเขากตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยเขาจะไม่คิดจะไปทำอะไรที่ทำร้ายจิตใจพ่อแม่ฮะเขาจะดูว่าเขาจะดูทำอะไรที่มันถูกต้องอย่างน้อยอาจจะดื้อบ้างซนบ้างตามภาษาเด็กเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เขาน้อมมาทางวัดบ้างหรือให้ข้อคิดสะกิดใจเขาว่าเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะติดคุกต้องเสียอิสรภาพแล้วเข้าไปในนั้นเนี่ยมันก็เหมือนนรกบนดินนะฮะจะกินจะอยู่จะทำอะไรมันต้องมีกฎมีระเบียบไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพเนี่ยที่เรียกร้องกันอยู่เนี่ยสิทธิ์เสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอโดนจำกัดจิตโดนหมดสิทธิ์อิสรภาพแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ก็ชี้โทษให้เขาเห็นนะฮะถ้าเราบางทีพ่อแม่เขาไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ลองมาพามาหาพระมาหาครูบาอาจารย์นี่ท่านมีเมตตาชี้แนะเหมือนมีเด็กๆหลายคนนะฮะพ่อแม่เนี่ยเอาไม่ไหวมาไว้วัดมาอะไรเนี่ยหลายคนก็ดีขึ้นเป็นคนที่มีเหตุมีผลรู้จักคุณรู้จักโทษอย่างไม่ได้เลยเนี่ยเขามีความกตัญญูแหละรู้เลยจะไม่ทำร้ายจิตใจพ่อแม่สอนเนนครับทำให้พ่อแม่เสียใจครับก็อาจารย์มีอะไรเสริมไหมตรงนี้เนนนี่ก็ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ได้มาบวชก็บางทีพ่อแม่ก็สอนไม่ถูกครับแบบบางทีพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาทำนองนี้ครับครับก็ถ้าส่งมาอยู่ที่วัดก็ได้หลากหลายครับได้ครูบาอาจารย์ที่สอนได้จากเพื่อนด้วยครับเพื่อนก็ปรึกษากันเพื่อนบางคนก็อาจจะมีความคิดดีๆแล้วเด็กก็ได้ประสบการณ์ครับก็เอามาแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนี้เขาก็จัดกันนะวัดต่างๆก็เอาช่วงฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆปิดเทอมไม่ทำอะไรก็เอามาเรียนมาศึกษาพุทธประวัติมาศึกษาหลักธรรมความกตัญญูรู้จักเจริญสติให้มันนิ่งบ้างมีสมาธิบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องแก้ไปโยมก็ต้องให้เวลาแล้วกันเนี่ยบางทีคนเราทำมาหากินก็เลยลืมมองไปตรงนี้ให้เวลากับลูกพ่อมันส่งฝากให้อาจารย์ช่วยตอบด้วยครับถามมาจากโยมจันเพ็ญอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าเวลานั่งสมาธิไปนานๆแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยมากๆเหมือนกระดูกจะแตกพุทโธเอาไม่อยู่เลยกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอสลับกับพุทโธแบบนี้จะได้ไหมครับเอามันอย่างเดียวดีกว่าฮะพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวให้จิตผูกกับพุทโธเนี่ยแต่จริงๆเวทนาพอมันเกิดมันก็มาดึงกลับมาอีกมันดึงกลับมาอีกแล้วก็พุทโธอีกมันดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้ฮะเวลาเวทนามันเกิดเนี่ยเรานั่งจริงๆเนี่ยถ้าจิตมันอยู่พุทโธจริงๆเนี่ยมันไม่ดึงไม่อยู่ที่เวทนาเนี่ยมันก็จะเบาลงแต่ถ้าผู้ใหม่เนี่ยบางทีมันไม่อยู่จิตมันไม่อยู่ตั้งมั่นอยู่ตรงที่ที่เราให้อยู่เนี่ยมันก็จะมาที่เวทนา
เราก็ใช้เวทนาตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ให้เห็นเวทนาอ๋อพิจารณาดูมันเกิดจากกายกายในกองแห่งทุกข์เราจะใคร่ควรในธรรมช่วยถ้าเรามีละเราเคยศึกษาเคยอ่านพระสูตรจดจำเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์นะเวทนาไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องของกายใจเป็นยังไงตอนนี้โอ้โหใจบีบคั้นเหลือเกินทุกข์มากทนไม่ไหวเหงื่อแตกฟุ้งซ่านอีกถ้ามันอยู่ไม่ได้เนี่ยอ้าวไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็ขยับสิฮะขยับพระองค์ก็บอกให้เดินสลับนั่งทั้งวันเมื่อพิสูจน์ทำภารกิจเสร็จเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องนั่งถ้าเราไม่ไหวเราก็ไปเดินแล้วเดินแล้วใช้เราเดินดีกว่าแล้วก็จำอารมณ์ที่มันสงบแล้วก็เอามาใช้สู้กับเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นได้บางวันบางทีมันก็ข้ามได้บางทีก็ข้ามไม่ได้เรียกว่าข้ามเวทนามันข้ามด้วยปิติฮะบางทีพอมันมีปิติแล้วจิตมันเบากายมันเบาจิตมันตั้งมั่นปุ๊บไอ้เวทนาหายไปเลยหลายคนที่เคยทำกันมาก็จะมีลักษณะเนี้ยเวทนาดับไปถ้าเราไม่ถึงตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มรรคผลไม่ได้อะไรก็ขอให้จำไว้สมาธิจิตที่มันตั้งมั่นกับสมถะจิตที่มันไปเห็นตามที่มันเป็นเราก็เห็นตามที่มันเป็นนั่นแหละจิตคนนี้โดนบีบคั้นนะมีทุกขเวทนาปรากฏก็เห็นแล้วพอเราขยับก็เห็นเวทนามันเกิดดับอ๋อพอขยับกายนิดนึงขยื่นกายเวทนาที่มันปวดอยู่มันก็ดับก็เห็นเวทนาก็ไม่เที่ยงเห็นว่าเกิดดับแล้วก็ภาวนาต่อไปก็เอาอย่างเดียวอย่าสลับไปสลับมามันจะยิ่งฟุ้งใหญ่ยาวทุกหนอก็ทุกหนอเลยพุทโธก็พุทโธเลยหรืออานาปาดูลมเข้าลมออกก็ได้อย่างนั้นดีกว่าฮะไม่ได้ขึ้นอยู่นะอยู่ตรงที่จะข้ามได้ไม่ได้ข้ามมันจะขึ้นอยู่ตรงที่เราไปรู้เรามีฉลาดรู้ตามที่มันเป็นมาจากโยมนฤมลมาทาง Facebook ครับถามมาว่าอยากจะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องละกามพยาบาทเบียดเบียนครับกามพยาบาทเบียดเบียนเรียกสัมมาก็เจริญสัมมาสังกัปปะพอเราเห็นชอบแล้วเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามธรรมอย่างเห็นอริยสัจเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ากามเนี่ยเป็นทำให้เกิดทุกข์พยาบาททำให้เกิดทุกข์เนี่ยเบียดเบียนก็ทำให้เกิดทุกข์พอเรามีเราต้องเหตุมันเกิดจากกามพยาบาทเบียดเบียนทำไงจะละจะดับให้เข้าถึงนิโรธได้ก็เจริญมรรคมรรคนิธีเนี่ยพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วละได้วางเป็นเหมือนเรากำหนดอินทรีย์นะฮะอินทรีย์ภาวนาเนี่ยเราละได้วางเป็นเนี่ยมันก็ไม่เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัณหาคือความใคร่ความอยากนั่นเองกามเนี่ยมันมีวัตถุกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันมีกิเลสกามที่มันอยู่ในใจหน่อเนื่องอยู่ในสัตว์โลกอยู่แล้วพอมันโดนกระตุ้นสิ่งภายนอกปุ๊บมันก็เกิดกิเลสภายในใจขึ้นมาทีนี้พอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราละได้วางเป็นมันก็เบาอ่ะมันกิเลสมันยังไม่เกิดความไข่อย่างยิ่งด้วยการเรียกว่าตัณหามันก็น้อยลงเบาไปด้วยการภาวนาที่เราฝึกเนี่ยพยาบาทก็ลักษณะเดียวกันพยาบาทเบียดเบียนอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยพออารมณ์เหล่านี้มาเนี่ยมันมีความพยาบาทมันเกิดมาจากความหงุดหงิดความขุ่นเคืองแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นความโกรธไม่ชอบใจพอโกรธก็ผูกติดยึดฝังเข้าไปในใจก็เรียกพยาบาทหนักเข้าไปอีกเป็นอาฆาตอีกมาดร้ายเราไม่ให้มันพัฒนาขึ้นไปถึงนั้นพอรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงนะจิตมันไปผูกกับอารมณ์ตรงนี้รู้สึกไม่ชอบแล้วหงุดหงิดเนี่ยละด้วยละไม่ให้เพลินทั้งกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยพงใช้คำว่าละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นพอรู้อารมณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยละให้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้ที่เป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ดีหรืออยู่ที่ปัจจุบันเราทำภารกิจทำกิจกรรมอะไรก็ให้มันอยู่เฉพาะหน้าเรื่องมีสติดึงจิตไอ้ตัวรู้มารู้อยู่เฉพาะหน้านั่นแหละ
พออารมณ์อย่างเงี้ยมันจะมาเดี๋ยวมันมาเองตามฉันตามไอ้สัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยความใคร่ความปรารถนากามเนี่ยกามราคะวัดหรือว่าพยาบาทหรือเบียดเบียนเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่เต็มหัวใจของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดเรื่องพอมันเผยขึ้นมานิดนึงพอมันรู้สึกขุ่นมัวอะไรขึ้นมาเราก็เพียรนั่นแหละที่เราภาวนาเพียรละเนี่ยละไม่ให้เพลินกับอารมณ์ตรงนั้นคนเราละได้วางเป็นเนี่ยจิตมันก็เริ่มเบาเริ่มเป็นอิสระนะหน้ามรรควิธีก็คือละความเพลินอย่าเพลินกับอารมณ์ตรงนั้นเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยกามความยินดีมันจะเกิดเอ้ยเราไม่เพลินแล้วเราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นละความเพลินตรงนั้นมันก็กลับมาอยู่ที่ตั้งของเขาจิตมันก็ไม่ส่งออกไปลักษณะที่ไปเพลินแล้วจิตที่มันส่งออกไปสัญญาบ้างปรุงแต่งโดยสังขารบ้างถ้าเราภาวนาเราจะรู้เรื่องตรงนี้ฮะวิญญาณมันจะไปตั้งอยู่ในอารมณ์ตรงนี้ไม่หนีทางรูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะวิ่งไปตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าเราละเราให้มันอยู่ในที่ที่เราให้อยู่คืออยู่ที่รูปก็คือลมดูลมเข้าลมออกบางทีมันมีเวทนาเหมือนเรานั่งแล้วปวดเนี่ยจิตมันไม่อยู่ที่ลมแล้วไม่อยู่ที่รูปมันก็ดับที่ลมมันไปเกิดที่เวทนาที่ปวดทุกขเวทนาจิตมันไปเกาะอยู่ตรงนี้พอเราเผลอไปมันอาจจะคิดถึงสัญญาอีกเนี่ยเวทนาดับไปเกิดที่สัญญาเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปตรงนี้แล้วเราเห็นมันสภาวะของมันตามที่มันเป็นปุ๊บแล้วเราก็ละไม่เพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นนี่แหละเรียกว่าละการพยาบาทเบียดเบียนได้ด้วยละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นให้อยู่กับปัจจุบันในวันนี้รายการก็ได้ประมาณนี้แล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามทาง Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ปีใหม่นี้นะที่ผ่านมาแล้วเนี่ย4วันเนี่ยก็ขอคำของหลวงพ่อพุทธทาสนะฮะปีใหม่แล้วก็ให้ฉลาดกว่าปีเก่านะก็อย่าโง่ที่ท่านบอกฮะอย่าโง่เหมือนปีเก่าให้ฉลาดขึ้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านวิกฤตการสิ่งทั้งหลายเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยไปด้วยสติด้วยปัญญาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เราได้อัตภาพที่ดีมาแล้วก็อย่าสละสิทธิ์อย่าละสิทธิ์อย่าวางสิทธิ์อย่าเฉยใช้สิทธิ์ของตัวเองพัฒนาจิตใจของตัวเองนะฮะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองธรรมก็ขอให้ถึงความพ้นทุกข์นะทุกคนทุกท่านเทอญมรรคการนะครับเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์